สวัสดีค่ะมาปังสุนทรีนะคะมิสแกรนด์สระบุรีปี2024นะคะค่ะวันนี้นะคะมาปังก็อยู่ที่โรงพยาบาลนานะวันนี้ก็มีแพลนที่จะค่ะสิ่งที่กังวลที่สุดเลยนะคะคือจมูกนะคะตรงนี้มันก็จะมีความแบบใหญ่นิดนึงแล้วก็เก็บเนียงไปเลยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยตรงนี้คือมันยังแบบมีความมีแก้มีไขมันก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอว่ามีวิธียังไงทำให้มันตึงได้บ้างแล้วก็มีความแบบค่ะรู้จักโรงพยาบาลได้ไงนะคะก็รู้จักผ่านเพจนะคะแต่น้องมาเคยมาทำแล้ว2รอบนะคะทุกคนมาแก้จมูกที่โรงพยาบาลนานะค่ะเดี๋ยวมาบังจะไปตรวจร่างกายแล้วนะคะเดี๋ยวมาพบกันอีกรอบนึงนะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่หน้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาฟังด้วยนะคะแล้วเจอกันหลังผ่าตัดค่ะวันนี้นะคะน้องมาก็มาตัดไหมเพื่อที่จะเตรียมตัวกลับไทยเพื่อไปประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ค่ะก็หลังทําก็รู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยค่ะที่ได้ตามเรฟเฟอเรนซ์ที่ตัวเองตอนนี้ก็ครบ7วันแล้วนะคะดูทรงจมูกนะคะทุกคนและที่สำคัญนะคะคือแผลของเราคือแผลเล็กมากและที่สำคัญไม่เจ็บเลยทุกคนหมอมือเบามากดูให้ดูเลยถ้าเห็นนะคะให้เห็น คือไม่เจ็บเลยค่ะถ้าถามว่าเจ็บไหมไม่เจ็บค่ะถ้าถามว่าการบวมเกิดขึ้นวันไหนบ้างก็คือน่าจะเป็นวันแรกกับวันที่2นะคะผ่านไปประมาณ 2-3 วันความบวมก็หายไปแล้วค่ะตอนนี้คือมันก็ถือว่าจมูกสวยมากๆเลยค่ะทุกคนหลังจากผ่าตัดนะคะก็รู้สึกว่าหายใจลำบากมากเพราะว่าหมอสอดเข้าทั้ง2รูจมูกเลยเพราะว่ากันเลือดไหลนะคะทุกคนผ่านไปประมาณ2วันแล้วก็ได้เอาสำลีที่อุดจมูกของเราออกมันก็โล่งขึ้นมาเลยค่ะก็หลังจากผ่าตัดก็จะมีความแบบยังมึนยาชาอยู่หลังวันที่1นะคะทุกคนแล้วก็วันที่2วันที่3เนี่ยเริ่มออกไปข้างนอกได้แล้วนะคะแล้วก็มีวันที่4วันที่5ก็ออกไปเที่ยวได้แล้วค่ะตามห้างแบบทำตัวแบบเหมือนไม่ได้ศัลยกรรมเลยนะคะตัวเองหลังจากที่มาวางได้พบคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอก็อธิบายให้ฟังว่าจมูกก่อนที่จะมาแก้เนี่ยของเรามันมีการเบี้ยวแบบเบี้ยวมากๆเลยตั้งแต่ซิลิโคนเป็นตัว L เนาะหลังจากที่ตอนนั้นก็รู้สึกตกใจเหมือนกันว่าซิลิโคนเป็นตัว L เพราะว่าหลังจากที่คุณหมอบอกว่าเขาไม่ได้นิยมแล้วจากซิลิโคนเป็นตัว L ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนมาเป็นกระดูกซี่โครงนะคะคุณหมอก็ได้ปรับฐานจมูกของเราให้มันตรงมากขึ้นแล้วก็มีการเก็บเหนียงด้วยเล็กน้อยเพื่อให้เห็นโครงหน้าเราชัดมากขึ้นค่ะคุณหมอก็แนะนำดีมากๆเลยค่ะบ๊ายบายสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้โรงพยาบาลนานะด้วยนะคะ